ปีนี้ผมอยากจะทราบบอลยูโรเนี่ยที่ประเทศอะไรครับอ๋อจะเริ่มแข่งที่ประเทศฝรั่งเศสเริ่มตั้งแต่วันที่10มิถุนาถึงวันที่10กรกฎาคม9กรกฎาคมถ้าท่านช้าอดได้เงินล้านไปหัวหน้าถูกต้องครับผมไปก่อนนะผมไปส่งจะได้เงิน40ล้านเนี่ยเป็นไปนี่ยบัตรแต่หาตู้ส่งไม่ได้หัวหน้าทำไงอ่ะใบนี้เป็นใบสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ในการเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องมาร่วมลุ้นในการส่งคำทายไปรษณีย์บัตรเพื่อลุ้นรับรางวัลนะครับผมอ๋อใบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมอุ้ยอายจังเลยเดี๋ยวเขาเริ่มส่งแต่เมื่อไหร่ครับหัวหน้าอ๋อเริ่มส่งได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปถึงวันที่9กรกฎาคมเวลา 18:00 นครับแล้วหมดเวลาส่งเมื่อไหร่ครับวันที่9เวลาวันที่9กรกฎาคมเวลา 18:00 นครับก่อนหัวหน้าเดี๋ยวอยากจะได้เงินล้านผมไปส่งก่อนนะครับหัวหน้าวันดีคนสวยนะครับเหนื่อยไปก่อนหัวหน้าจำนงครับอย่างนั้นไผ่บุรีรัมย์ขอลาก่อนนะครับลาคนสวยด้วยลาคนสวยทั้งสองด้วยอยากได้เงินล้านงั้นผมรีบไปส่งไปสนิทจบัตรก่อนนะหัวหน้าไปเลยครับ40ล้านใช้ปฏิบัติใบจริงตัวนี้นะครับเพื่อใช้ในการเขียนชื่อและที่อยู่ผู้ฝากส่งสำหรับในการชิงแชมป์ในครั้งนี้นะครับผมและเพื่อลุ้นรับรางวัลครับขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องร่วมลุ้นร่วมสนุกกับการทายผลฟุตบอลยูโรในครั้งนี้โดยเขียนชื่อและที่อยู่ของท่านลงในไปรษณียบัตรเพื่อส่งชิงแชมป์ลุ้นรับรางวัลไปรษณีย์นครชัยศรียินดีต้อนรับทุกท่านครับอย่าลืมนะครับพี่น้องทั่วไทยนะครับบอลยูโรปีนี้นะครับท่านพลาดและท่านจะอดเงินล้านนะครับอย่าลืมนะครับรีบส่งด่วนเลยครับวันนี้ผมอยู่ที่ไปรษณีย์นครชัยศรีนะครับพี่น้องครับเขียนชื่อที่อยู่แบบนี้นะครับตัวอย่างให้ชัดเจนนามสกุลชัดเจนและพร้อมเบอร์โทรศัพท์ส่งไปตามไปรษณีย์นะครับทั่วประเทศไทยถ้าท่านอยู่แถวนครชัยศรีก็มาที่นครชัยศรีท่านอยู่บนสุรินทร์บุรีรัมย์ก็บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะครับยินดีต้อนรับท่านนะครับอย่าลืมเดี๋ยวท่านจะอดเงินล้านอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมทั่วประเทศไทยนะครับเริ่มส่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าท่านไม่ส่งแล้วท่านจะผิดหวังอย่าลืมหมดเขตวันที่9กรกฎาคมเวลา 18:00 นถ้าท่านนอนหลับท่านไม่ส่งท่านอาจจะอดเงินล้านนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านพี่น้องทั่วไทยนะครับรวยเป็นมหาเศรษฐีนะครับขอบคุณบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและบริษัทไปรษณีย์หรือว่าไปรษณีย์นครชัยศรีนะครับอย่าลืมเขียนชื่อชัดเจนส่งวันนี้เลยนะครับเจ้านายยูโรปีนี้นะครับขอให้พี่น้องชาวไทยทุกจังหวัดทุกอำเภอรวยกันทุกคนนะครับด้วยความหวังดีจากไปรษณีย์นครชัยศรี